ัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพาดวงพาตัวเลขนะครับ by www.toronumber.com ครับและเช่นเคยฮะพบกับผมออมสินครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ประยุกต์ของเราก็คือหมอเมธทศวิวัฒน์นั่นเองครับครับสำหรับช่องทางการติดตามรายการของเรานะครับสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube Channel ครับที่ www.youtube.com/toronumber นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือแฟนเพจ Facebook ของหมอเมธครับใช่แล้วครับหมอเมธเป็นภาษาไทยนะฮะโฮโรนัมเบอร์เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับผมอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ครับผมครับ www.horonumber.com นะครับครับมีหลายช่องทางเหลือเกินครับทุกตอนนี้อ่ะมาทุกช่องเลยตอนนี้ นะฮะอินสตาแกรมมีไหมฮะอินสตาแกรมก็มีครับผมพิมพ์โฮโรนัมเบอร์ลงไปเลยฮะเจอแน่นอนครับอ๋อแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งครับผมช่องอะไรดีครับช่อง Spring New ครับผมอีกหนึ่งรายการของหมอเมททุกเช้าวันจันทร์นะครับถอดรหัสตัวเลขประจำสัปดาห์กับหมอเมทได้ที่ช่อง Spring New ครับ Spring New Digital TV ช่อง19นะฮะใช่แล้วครับหรือว่าถ้าบางกล่องก็อยู่ที่ช่อง29บางกล่องก็ประมาณ450ใช่ประมาณนั้นครับผมครับผมกับรายการ What Up Spring ครับทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นโดยประมาณนะฮะจนถึง 11:00 นโดยประมาณใช่แล้วครับครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเดือนสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะของผมนี่เสื้อทางทีมงานหามให้จะแตกอยู่แล้วตอนนี้ กระดุมแบบเต็มที่เลยน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่ฮะ80กว่าเองครับ ครับผมเริ่มกันที่กระทู้แรกของวันนี้กันเลยนะครับผมจากคุณอะไรครับจากคุณบีหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะไม่ใช่ฮะสคริปต์นี้ผิดครับกระทู้แรกอ่ะสคริปต์นี้ตั้งหากนะฮะจากคุณพลอยแลนด์ครับคุณบีมารอบที่แล้วหรือเปล่าครับคุณบีโอ้โหทีมงานก็ไม่เอาออกให้ผมเลยเนี่ย จากคุณพลอยแลนด์ครับคุณพลอยแลนด์บอกว่าสอบถามเลยค่ะหมอเมธครับได้เลยครับอยากให้แฟนเอาอกเอาใจคนใช้เลขอะไรและตำแหน่งไหนคะครับผมจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนครับผมว่าแฟนเขาต้องการให้เราเอาแฟนของเราเนี่ย uh-huh. เป็นคนยังไงครับผมนะครับผมการที่จะทำให้ตัวเขามาอกเอาอกเอาใจเรามันก็เหมือนกับเขาชอบอะไรเราชอบอะไรมันก็ต้องแบบมันก็ต้องจูนกันให้ติดจริงป่ะ uh-huh. มันคือเรื่องของความรักอะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำตัวน่ารักอ่อนหวานแล้วแฟนจะมาเอาอกเอาใจเราบางครั้งดีไม่ดีบางคนเกลียดกันมากกว่าเดิมอีกครับครับผมดังนั้นแล้วจริงๆแล้วต้องดูเบอร์แฟนของเขาและเบอร์ปัจจุบันของเราตอนนี้เป็นหลักแล้วเราถึงจะบอกได้ครับว่าคุณควรจะต้องปรับตัวยังไงหรือเปลี่ยนเบอร์เป็นสไตล์ไหนดีครับครับผมเรียบร้อยประมาณนั้นครับพลอยแหวนครับต่อไปกระทู้ของคุณพิงค์ครับคุณพิงค์ครับคุณพิงค์บอกว่ารบกวนหมอเมธสอบถามเบอร์หน่อยค่ะค่ะรบกวนสอบถามเบอร์หมอเมธหน่อยค่ะเบอร์ผมแล้วครับ0899898145ครับผมติดต่อได้ตลอดทุกๆเวลาราชการครับผมนะฮะไม่ต้องผ่านผมแล้วใช่ไหมผ่านหน่อยก็ดีครับผม082ครับ3565623ครับผมติดต่อทางเลขาจองคิวได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมให้เวลาไม่ต้องให้เวลาเขานอนก็ได้ครับเกี่ยวไหมเนี่ยกระทู้ของคุณพิงค์ครับตอนนี้ใช้เบอร์ xx66369459ครับผมอยู่ค่ะอ๋อใช้อยู่ค่ะก็ใช่ครับตอนนี้เขาใช้อยู่แล้วก็มี iPad อีกเบอร์หนึ่งด้วยนะครับผมนั่นก็คือเบอร์ xx1442ฮะ2462อยากทราบว่าใช้ร่วมกันแล้วดีไหมคะค่ะอยากถามว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะฮะเดี๋ยวผมขอบังภูมินิดนึงจะเก็บเงินอยู่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมอเมธโอเคครับลักษณะของเบอร์ปัจจุบันนะครับผมก็คือ6636459นะครับครับผมสำหรับเบอร์นี้เนี่ยในเรื่องของการงานไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับผมนะครับแต่ว่าทั้ง2เบอร์นี้ไม่เหมาะกับงานเจ้าของกิจการหรืองานบุกเบิกธุรกิจใหม่นะครับเหมาะกับการเป็นลูกจ้างมากกว่านะครับผมสามารถเป็นได้ถึงหัวหน้าแผนกเป็นได้ไม่มีปัญหาครับนะครับการงานถ้าถามว่าจะเก่งในเรื่องอะไรเก่งในเรื่องของการประสานงานในการโคงานกับคนอื่นๆเขาเก่งในเรื่องของการบรรยายนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการค้าขายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับอธิบายสรรพคุณได้เก่งมากเลยประมาณนั้นครับครับผมถ้าหากบอกว่าเรื่องของการเงินทั้ง2เบอร์ไม่ได้ใช่ไม่เป็นเบอร์ที่เสริมในเรื่องของการเก็บเงินมากนักนะครับเนื่องจากว่าในเบอร์ iPad ก็ตามหรือในเบอร์ของ
เบอร์ปกติอ่ะเขาเรียกเป็นเบอร์หลักเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนะครับผมมีลักษณะคือเลข6ค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากครับมีตัวเลขกลุ่มธาตุน้ำมีเยอะมากครับนะครับส่วนเบอร์ iPad มีทั้งตัวเลข2มีทั้งตัวเลข4ที่เยอะพอสมควรเลยครับผมดังนั้นแล้วเขาบอกเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นคนที่ชอบใช้เงินตามอารมณ์ของตัวเองอยากใช้คือใช้ไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้ดังนั้นการเงินอาจจะรั่วไหลออกไปได้ครับผมเก็บไม่อยู่เช่นกันใช่ครับเช่นทุกคนถูกต้องครับ ส่วนเรื่องของความรักแล้วเนี่ยแนะนำว่าต้องใช้คู่กันทั้ง2เบอร์ถึงจะดีครับนะครับเพราะลักษณะ9459ที่เป็นเบอร์ปัจจุบันทำให้เราเป็นคนที่ไม่หวานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีความรัก อะไรนักนะครับกรณีมีเบอร์4 2462มาใช้ร่วมกันครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับคนรักได้สบายใจมากขึ้นหรือสนิทใจกันมากขึ้นครับโอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับคุณพิงค์ฮะแล้วมาถึงกระทู้ที่3นะฮะครับซึ่งกระทู้ที่3ชื่อคุณ2ครับครับหรือว่ากระทู้ที่2เนี่ยโอเคครับกระทู้ของคุณ2บอกว่าหัวข้อจัดอันดับแล้วเบอร์ไหนการเงินความรักการงานแรงที่สุดการเงินความรักแรงที่สุดครับครับผมมีมาให้3เบอร์ครับหมอเมธ XX ครับ14244951ฮะครับแล้วก็ XX 24244951 4915ครับแล้วก็ XX 142 1542 4495ครับไม่มีเบอร์ไหนความรักแรงสักเบอร์นึงเลยครับครับผมครับผมส่วนเรื่องของการเงินการเงินที่ดีที่สุดนะครับผมจะเป็นเบอร์แรกครับผม4951ครับ4951อันดับ1อันดับ2อะฮะอันดับ2ก็เป็น4951ของเบอร์ที่2ครับผม24244954915นะฮะครับผมอันดับ3 4495ครับก็คือเรียงตามนั้นเลยใช่แล้วครับถ้าสมมติว่าความรักเรียงได้มั้ยฮะความรักคือเจ๊งทั้งหมดครับก็ยังไม่ใช่ไม่มีเบอร์ไหนดีกว่ากันอารมณ์ประมาณนั้นครับนะฮะโอเคเรียบร้อยไปสำหรับคุณ2ครับผมต่อด้วยกระทู้ของคุณหมีครับคุณหมีฮะกระทู้ที่4อยู่ต่างประเทศรบกวนเบอร์โทรรบกวนวิเคราะห์เบอร์โทรให้หน่อยค่ะได้เลยครับครับผมสวัสดีค่ะหมอมีสวัสดีครับดิฉันทำงานอยู่ต่างประเทศค่ะค่ะทำงานราชการและขายเครื่องประดับทางอินเทอร์เน็ตค่ะครับผมได้เบอร์มาใหม่อยากรบกวนหมอมีวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะการงานด้วยนะคะการงานด้วยนะคะเบอร์เก่าค่ะ3162 1304ก็คือคงให้8ตัวท้ายมันอยู่แล้วนะฮะครับผมได้อีกหนึ่งเบอร์ก็คือ4249ครับครับ7899ฮะอือหืออายุดิฉันขึ้นเลข4แล้วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เขาถามแค่การงานกับการเงินเท่านั้นนะครับใช่ครับกรณีพอเป็นเบอร์ใหม่นะครับต้องพูดว่าเบอร์ใหม่ถือว่าเป็นเบอร์ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้าง1อารมณ์ยังแรงเหมือนเดิมครับผมเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับทุกๆคนอยู่ไม่อ้อมเลยไม่อ้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดการจาอาจจะทำให้คนอื่นๆเขารู้สึกว่าเหมือนเราคุยกับแบบความพาซากอ่ะคุยตรงไปเป้าวันนี้อารมณ์ประมาณนั้นใช่ครับผมอารมณ์ยังคนแรงขึ้นลงแล้วแต่อารมณ์ของตัวเองคิดว่าตัวเองคือจุดศูนย์กลางแห่งจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะทำให้มีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบตัวได้ให้ระวังนะครับอันนี้คือต้องระมัดระวังครับผมแต่กรณีที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วคือเขาพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันแล้วแต่ประเทศด้วยนะแล้วแต่ประเทศถ้าอยู่พม่าก็อาจจะมีปัญหาพม่าก็จะมีวัฒนธรรมคล้ายๆไทยจริงไหมครับจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกสหรัฐอเมริกาเป็นที่อื่นๆดีกว่าฝั่งชาติตะวันตกก็เขาก็จะไม่มาในเรื่องของคำว่าพูดตรงการพูดตรงเขาชอบอยู่แล้วใช่ครับถ้าทางเอเชียเขาต้องแบบพูดนิ่มๆนุ่มๆหน่อยอารมณ์ประมาณใช่ไหมใช่ครับตรงไปก็ไม่ดีใช่ก็คือมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิภาคด้วยใช่ครับโอเคการแปลตัวเลขเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ประเทศไหนวัฒนธรรมแต่ละที่เป็นยังไงสภาพแวดล้อมว่าไงใช่ครับผมเหมือนตัวเลข24นะครับผม2442ถ้าหากเอาไปใช้ที่จีนขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเลขนี้ตกกระป๋องไปได้เลยไม่มีทางอยู่รอดใช่ไหมไม่มีทางอยู่รอดได้เลยครับครับผมฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเบอร์นี้ทั้งการงานการเงินเป็นยังไงการงานต้องอยู่ด้วยตัวของเราเองครับไม่ได้มีคนอุปถัมภ์ดิ้นรนทุกอย่างด้วยตัวเองครับเรื่องของการเงินถือว่าเก็บได้ในระดับหนึ่งครับเพียงแต่ว่าทุกๆครั้งที่ซื้อจะซื้อของก้อนใหญ่ทุกๆครั้งครับดินอย่างเงี้ย
ฮะดินไงก้อนมันเริ่มเติมขอบคุณครับซื้อเป็นรถเป็นคันนี้ใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณก็คือซื้อพวกทีวีเครื่องเพชรอะไรใหญ่ๆใหญ่โตๆทีวีเครื่องเล็กไม่ซื้ออ่าฮะอย่างนี้ใช่ไหมเพชรก้อนเล็กไม่ซื้อซื้อก้อนใหญ่ไปเลยนี่เราพูดเล่นนะฮะก็คือของอะไรก็ได้ที่แบบใช้เงินซื้อจำนวนเยอะๆใช่แล้วครับถึงไม่มีฉันก็ผ่อนได้ไม่ชอบผ่อนเอาชอบสดเลยชอบสดเลยเอารอบเดียวตุ้มตุ้มเลยไม่ต้องค้างคาโอ้ไม่ค้างคาด้วยเพราะเขาบอกว่าเป็นคนขี้รำคาญครับโอเคฮะมาถึงกระทู้ต่อไปนะครับของวิชี่ชื่อว่าแม่มดนะครับถูกต้องครับผมวิชี่แปลว่าแม่มดครับครับผมรบกวนหมอเมย์แต่เวลาเขาเขียนออกมาวิชี่แปลว่าผู้ที่ยังคงหวังอยู่ครับวิชี่ตัวนี้นะฮะครับผมรบกวนหมอเมย์ช่วยวิเคราะห์เบอร์นี้ให้ด้วยค่ะครับหาเบอร์ใหม่ได้แล้วค่ะ2665ค่ะครับ6614ค่ะจะใช้เป็นเบอร์เสริมอีกเบอร์นะครับช่วยวิเคราะห์เบอร์นี้หน่อยค่ะว่าจะขายของออนไลน์ได้ไหมคะหรือว่าใช้เองดีคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีเสน่ห์ครับแต่ไม่มีความสามารถทางด้านการปิดการขายปิดคือเหมือนพูดเรื่อยๆเปื่อยๆปิดไม่ได้สักทีใช่ครับผมดังนั้นถ้าพูดว่าดีในเรื่องของการขายของออนไลน์ไหมตกกระป๋องได้เลยก่อนเลยครับบางทีมันไม่ต้องพูดหรือเปล่าฮะมันก็ต้องใช้ในการพิมพ์อยู่ดีการติดต่ออยู่ดีหรือเปล่าครับไม่รู้ดิฮะเพราะผมเคยซื้อผมก็ไม่เคยคุยกับแม่ค้าผมก็ไปดูของ ผมก็จิ้มซื้อเลยมันก็ต้องดูประเภทถูกต้องไหมครับแบบนี้แต่ว่าถ้าให้พูดว่าเบอร์นี้เกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์หรือว่าการเข้าถึงง่ายเข้าถึงยากเบอร์นี้ก็ไม่ได้เหมาะสมในเรื่องของการค้าขายออนไลน์อยู่ดีอ๋อคือเสน่ห์มันโดนปิดกั้นนะครับนะครับกรณีถ้าหากบอกว่าใช้เองดีไหมถ้าหากใช้เองอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักได้ครับผมแล้วก็เป็นเบอร์ที่เก็บเงินไม่อยู่ด้วยนะครับถ้าว่าเสน่ห์โดนปิดกั้นนี่ก็คือตัวเลขโซนหน้าตัวเลขโซนกลุ่มหน้าครับผมเพียงแต่ว่าตัวเลข565จะอยู่ในโซนกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เลยไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่อ๋อก็คือถ้าอยู่ช่วงกลางไม่ค่อยเวิร์กใช่แล้วครับไม่ใช่ว่าเสน่ห์ไม่โดนปิดกั้นจริงๆแล้วตัวเลข565เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าด้านกลางหรือด้านหลังถ้าหากอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยกำลังทำมาหากินก็ไม่เหมาะทั้งนั้นแหละครับเหมาะกับคนที่อายุเยอะๆแล้วชราภาพมากแล้วหรือเกษียณแล้วครับผมต้องการจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักครับเหมาะสำหรับพวกที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วไม่เหมาะกับพวกที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆครับผมนะครับหรือถ้าบอกว่ามีเงินถุงมีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วแต่ต้องการต่อยอดธุรกิจให้ดังขึ้นไปอีก5665ก็ไม่เหมาะอยู่ดีครับไม่เหมาะเพราะมันจะทำให้คุณอยู่กับที่ถูกต้องครับนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับคุณวิชชี่ครับต่อไปมาถึงกระทู้ต่อไปครับของคุณนัทครับรบกวนวิเคราะห์เบอร์ให้หน่อยค่ะค่ะรายละเอียดก็คือนะฮะ xx2564 6295ครับทำธุรกิจส่งออกประเภทงานฟรีแลนซ์ค่ะกินค่าคอมมิชชั่นพอใช้เบอร์นี้ได้ไหมคะเบอร์นี้จะพูดยังไงดีครับไม่รู้นี้ยังมีความสามารถในเรื่องของการปิดการขายอยู่คือพูดคุยเจรจามันได้เรื่อยๆแหละแต่ทั้งเบอร์นี้เนี่ยจะไม่มีตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของธาตุไฟเลยซึ่งธาตุไฟจะเกี่ยวเรื่องของความกระตือรือร้นความแรงความเร็วในการทำงานให้ได้ผลตอบรับเร็วๆให้ได้ผลตอบรับที่แบบดูโดดเด่นน่าสนใจนะครับพอตรงนี้เนี่ยไม่มีตัวเลขธาตุไฟจึงพูดว่าอยู่ได้แบบเรื่อยๆสบายๆครับถ้าถามว่าพอใช้เบอร์นี้ได้ไหมพอใช้ได้แต่ไม่ได้ดีแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบดูร่ำรวยดูได้แบบได้ทีเยอะๆหรือไปแข่งขันกับคนอื่นๆได้ครับโอเคเรียบร้อยสำหรับคุณนัทนะครับคุณนัทหรือคุณแน็กสักอย่างนึงประมาณนั้นครับมาถึงกระทู้ต่อไปครับกระทู้ของคุณเจเจนะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามจตุจักรครับงานเดียวกันไว้เอ่ยหัวข้อก็คือปรึกษาเบอร์หน่อยค่ะจากคุณเจเจนะคะเบอร์เดิมที่ใช้อยู่ XX ครับ5353ครับผม5479ใช้มาเกือบ8ปีครับผมอยากถามว่าการงานการเงินความรักเพื่อนๆเรื่องของเพื่อนเนี่ยดีไหมคะครับพอรู้สึกว่าขาดการพบปะเพื่อนๆเลยหาเบอร์สำรองมาใช้ค่ะครับผม22348926มาเป็นซิมที่2ครับจะทำให้ชีวิตสมดุลขึ้นไหมคะจะดีขึ้นไหมอีทำไมต้องอีอ่ะอยู่บ้านเฉยๆก็เล่นหุ้นค่ะมีครอบครัวแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับผมลักษณะตัวเบอร์แรกที่ให้มานะครับผมที่ใช้มาเกือบ8ปีเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของธาตุดินครับผมธาตุดินคืออยู่นิ่งๆเฉยๆเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นสังคมเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่อยากเข้ามั้ยฮะเป็นคนที่อยากมั้ยจริงๆแล้วด้วยลักษณะของ8ปีตรงนี้นะครับผมต
ด้วยลักษณะของตัวเลขธาตุดินธาตุดินเขาพูดว่าเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายว่าจำเป็นจะต้องมีคอนเนคชั่นหรือต้องไปพูดคุยอะไรกับใครมากมายแต่ด้วยความที่ว่าบางครั้งเขาก็ได้ลองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเฮ้ยฉันมีสังคมน้อยเกินไปหรือเปล่าวะมันเลยอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าฉันอยากหาเบอร์มาเพิ่มเพื่อให้ฉันมีสังคมเพิ่มขึ้นอีครับนะฮะเลยหาเบอร์มาเพิ่มค่ะครับผมพอมีลักษณะเบอร์มาใหม่มาเพิ่มนะครับจะทำเบอร์ใหม่ที่ได้มาเป็นเบอร์ลักษณะของธาตุน้ำครับธาตุน้ำก็คือเรื่องของการปรับสมดุลในตัวเองการแทรกซึมเข้าไปในวงสังคมได้ดังนั้นแล้วจะทำให้มีเพื่อนเข้ามามากขึ้นครับผมครับผมแต่พอใช้เบอร์นี้ต้องระมัดระวังการให้ใจเพื่อนมากจนเกินไปหรือการถูกหลอกระวังโดนเพื่อนหลอกใช่แล้วครับผมหลอกยืมเงินถูกโกงก็มีครับเออระวังไว้นะครับนะครับเดี๋ยวไปเราย้อนไปเบอร์เดิมอีกนิดนึงเรื่องการเงินเป็นยังไงนะฮะเรื่องการเงินเก็บได้ครับผมนิ่งสนิทเลยครับผมการงานนะฮะเรื่องของการงานการงานจะเก่งในเรื่องของการคิดการคำนวณหรือการทำงานที่ค่อนข้างมีการวางแผนการวางแผนการทำเป็นเอกสารกระบวนการวิธีการทำงานวิธีการทำงานต่างๆครับผมความรักนะฮะเรื่องของความรักเหรอครับนิ่งนิ่งๆเรื่อยๆนิ่งๆไม่หวานแล้วก็โอเคเพื่อนๆดีไหมคะเพื่อนๆดีไหมเพื่อนน้อยอะครับเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยมีคุณภาพไหมอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีคุณภาพแต่คือน้อยคือใช้คำว่าน้อยมากกันเลยดีกว่าแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวสังสรรค์อะไรกับใครนักครับก็ตามที่คุณเจเจบอกอยู่แล้วว่าไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนเลยครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งสองคำถามเรียบร้อยแล้วครับครับผมมาถึงกระทู้ต่อไปฮะคุณ power pub ครับครับชื่อคุณครับไม่มีเกิร์ลฮะหัวข้อคือรบกวนสอบถามมาเมนนิดนึงค่ะค่ะรบกวนถามว่าจบนิดนึงเนี่ยอย่ารบกวนถามว่าเบอร์นะฮะ023666596ครับครับและเบอร์924 9542 5632นะครับครับเบอร์ไหนดีด้านความรักมากกว่ากันคะข้อเสียระหว่าง2เบอร์นี้แตกต่างกันยังไงคะขอบคุณหมอเมธค่ะโอ้โหนี่ขนาดนิดนะเนี่ยถ้ามาเยอะจะแค่ไหนข้อแรกเลยครับผมข้อแรกเลยคือลักษณะ2เบอร์นี้ไม่เหมาะเรื่องของความรักทั้งคู่ครับผมนะครับกรณีถ้าเป็นเบอร์แรกจะมีคนเข้ามาจีบนะครับเพียงแต่ว่าจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของเขาว่ามือที่3เยอะส่วนเบอร์ที่2นี้เนี่ยก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของมือที่3อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ตัวเรามีอาการเวิ้นเว้อแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้จักพอครับทางด้านความรักประมาณนั้นครับโอเคข้อ2เบอร์นี้แตกต่างกันยังไงคะก็เมื่อกี้นี้ที่อธิบายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับคุณ Power Pub ครับผมและกระทู้ต่อไปนะครับยังไม่สุดท้ายครับยังฮะกระทู้คุณกฤษณพัฒน์ครับครับหัวข้อคือเบอร์กับความรักครับครับการเงินและบุคลิกภาพครับมันจะมาครบเลยนะฮะสวัสดีครับหมอเมธอยากทราบว่าเบอร์นี้ส่งผลด้านบุคลิกภาพการเงินความรักอย่างไรคะหมายเลขที่ให้มาก็คือนะฮะ2442ครับ9619ครับขอบคุณค่ะเบอร์นี้จะทำให้เป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูเด็กกว่าความเป็นจริงความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อยครับเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสบายๆดูไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นเขาบุคลิกนั่นคือบุคลิกครับครับผมบุคลิกจะเป็นอย่างนี้ลักษณะประมาณนี้ดังนั้นแล้วเวลาจะไปข่มอะไรคนอื่นหรือจะไปสั่งการอะไรคนอื่นก็จะมีปัญหาเรื่องของการสั่งการได้ครับผมนะครับถามว่าเรื่องของความรักเป็นยังไงด้วยบุคลิกแบบนั้นทำให้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาสานสัมพันธ์ได้ค่อนข้างเยอะครับเพียงแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะเลือกเยอะคือต้องเป็น perfect boy perfect man อะไรประมาณนั้นเราถึงจะตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครองครับผมแฟนหรือว่าสามีใช่แล้วครับหรือถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนค่อนข้างจู้จี้จุกจิกแล้วชอบเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าครอบงำโครงการสั่งการอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับก็คือความที่ตัวเองแบบว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะควรจะเป็นแบบนี้จะเหมาะนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งขัดกับบุคลิกของเราสุดๆเลยครับอ่าฮะการเงินเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ครับผมเป็นคนที่ชอบใช้จ่ายแบบมีทั้งคู่เลยทั้งทุกรูปแบบทั้งใช้จ่ายจุกจิกใช้จ่ายแบบเต็มที่แต่เขาพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะซื้อของอะไรแล้วเขาอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเขาดังนั้นพูดยังไงก็ตามการเงินคือเก็บไม่อยู่อยู่ดีครับเช่นกันนะครับครับเหมือนคนอื่นๆเลยนะ
ก็มีบางคนเท่านั้นครับที่มีเบอร์สำหรับการเก็บตังค์ได้โอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับคุณอะไรนะฮะกริดสักอย่างหนึ่งครับกิษณพัฒน์โอเคมาถึงต่อไปเป็นกระทู้ของคุณสาวิตีหรือเปล่าครับไม่รู้ฮะมันลงท้ายด้วย TY ก็คงจะเป็นตี้ฮะถ้าตีน่าจะเป็น TE อะไรสักอย่าง TEE อะไรประมาณนั้นโอเคสาวิตีครับเบอร์เดิม XX4296 ผมต้องอ่านตามที่เขาพิมพ์เลย4296-3951ครับครับเบอร์ใหม่ XX ครับ29154226ครับเกิด19เมษายนปี31อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอาชีพเปิดศูนย์ธุรกิจบริษัทซูเรียนก็คือขายตรง MLM นั่นเองทั้ง2เบอร์ส่งเสริมเรื่องงานมั้ยคะอยากให้ส่งเสริมเรื่องความรักเป็นพิเศษค่ะครับให้ความรักมั่นคงเบอร์ไหนดีคะค่ะทั้ง2เบอร์ช่วยร่วมใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าคะตอบก่อนว่าใช้ร่วมกันได้ครับโดยเบอร์ที่ส่งเสริมในเรื่องของการงานเนี่ยจะเป็น3951ครับผมเบอร์นี้จะดีในเรื่องของการงานเป็นพิเศษครับผมแต่ว่าไม่ได้ดีในเรื่องของความรักส่วนอีกเบอร์นึงจะส่งเสริมในเรื่องของความรักเป็นพิเศษครับผมแต่ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการงานก็คือ4426ครับโอเคงั้นก็ใช้ร่วมกันไปเถอะใช่แล้วครับจะดีครับถูกต้องแล้วครับเรียบร้อยง่ายๆของคุณสาวิตตี้นะฮะครับมาถึงกระทู้สุดท้ายครับผมของคุณพริมเทปนี้เทปสิ้นเดือนสิงหาครับคุณพริมนะครับคุณพริมหรือคุณพิมคุณพริมครับไม่มีไม่โทรครับคุณพริมอยากสอบถามหมอเมย์นะคะเรื่องเลข7997นะครับติดตามอ่านบทความหมอเมย์ที่เขียนมาเรื่อยๆค่ะอ่านเขียนง่ายเขียนอ่านง่ายเข้าใจดีค่ะขอบคุณมากครับขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นความหมายของเลขนี้ครับได้ก็คือหมอเมย์ยังไม่เคยเขียนบทความเรื่องเลข7997นั่นเองอยากทราบความหมายของเลข7997ค่ะ7997นะครับผมเป็นการรวมกันระหว่างธาตุดินที่ค่อนข้างแข็งกับธาตุทองนะครับครับบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่เวลาคิดจะคิดนานคิดใหญ่เนื่องจากคำว่าดินแข็งคือการคิดอะไรที่มีเขามีการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วมีการบ่งบอกว่ามีการคิดที่ค่อนข้างแน่นมีการคิดเป็นระบบนะครับค่อนข้างเยอะการวางแผนดีมีการวางแผนที่ค่อนข้างใหญ่และลึกซึ้งครับผมนะครับพอรวมกับเลข9ที่แปลว่าการพัฒนาอีกจึงบอกว่าเป็นการวางแผนที่ใหญ่ลึกซึ้งแต่ต้องใช้ได้จริงก็คือเป็นไปได้ไม่ใช่มโนเท่านั้นใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นการใช้7997จึงเป็นการวางแผนโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่เท่านั้นครับจะเป็นคนที่ไม่สามารถคิดแบบเล็กๆน้อยๆได้อย่างเช่นพ่อพูดถ้าฉันคิดจะทำเรื่องไม้จิ้มฟันแต่ฉันจะไม่ทำขายตลาดนัดฉันจะทำขายส่งออกนู่นนั่นนี่เยอะๆอารมณ์ประมาณนั้นครับถึงแม้จะคิดสินค้าเล็กแต่ว่าฉันต้องคิดการใหญ่ไว้ก่อนแต่ปกติแล้วพอใช้ลักษณะประมาณนี้จึงมีโอกาสสูงที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของความคิดมากหรือความเครียดได้ครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดครับผมสำหรับคู่เลข7997นี้ใช่ครับครับผมคำถามข้อที่2ฮะแล้วเลข7ติดกับเลขอะไรแล้วจะส่งผลดีคะได้ยินว่าเลข7ติดกันเยอะๆไม่ดีค่ะมันเหนื่อยเลข7จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น7ติดกับอะไรก็ตามก็เหนื่อยทั้งหมดครับถึงแม้จะเป็น7997ก็เหนื่อยเหนื่อยด้านความคิดหรือแม้แต่เลขใช่ครับหรือแม้แต่เลขอื่นๆไม่ว่าจะเป็น1771เหนื่อยด้านไหนฮะ4774 7997หรือ7887ทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวเลขที่ดีแต่ทุกอย่างก็เหนื่อยทั้งหมดครับอ๋อก็คือเลข7สามารถคู่ได้คู่กับเลข1ก็ได้เลข4ก็ได้เลข8ก็ได้เลข8ได้เลข9ได้ซึ่งทั้ง4เบอร์นี้จะเหนื่อยทางด้านความคิดและทั้งแรงกายทั้งหมดครับโอเคคือ7คู่อะไรก็เหนื่อยก็คือถือว่าเป็นเลขที่เหนื่อยเลขพอเลข7มันแปลว่าความอดทนครับผมการคือคำว่าอดทนอ่ะพอพูดคำว่าอดทนมันก็ไม่มีคำว่าสบายสบายแล้วจริงไหมครับมันต้องอดทนเนี่ยมันเหนื่อยมันต้องอดเนี่ยมาถึงว่าถ้าคุณไม่เหนื่อยคุณก็จะไม่มีความอดทนคำว่าความอดทนคุณก็ต้องเหนื่อยมาก่อนที่จะอดทนได้ใช่ครับผมคือมันจะเหนื่อยอะไรคู่กันจะเหนื่อยอะไรถ้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยความคิดมันโดนหมดครับทั้งเลขเจ็ดใช่แล้วครับข้อ3ครับถ้าจะเลือกใช้1เบอร์รบกวนวิเคราะห์หน่อยค่ะครับระหว่าง26269796กับ29796242อยากเสริมเรื่องเสน่ห์ความรักประสานงานราบรื่นด้านการต่างประเทศดิฉันไม่แน่ใจว่าเลข97ใน4ตัวหลังกับ2ตัวหน้าต่างกันหรือไม่คะต่างกันครับผมซึ่งแนะนำถ้าหากจะให้ใช้จะให้ใช้ตัว9796ในด้านหลังครับนะครับก็คือเบอร์แรกนั่นเองซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของทัศเน่เรื่องของความรักดีกว่าเบอร์แรกมากๆครับผมครับผมเพราะถ้าเป็น
อ่ะขอโทษทีดีกว่าเบอร์ที่2มากๆครับครับเพราะถ้าเป็นเบอร์ที่2นี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ปิดกั้นความรักเลยทีเดียวนะครับไม่เหมาะใช่ไหมฮะไม่เหมาะครับส่วนเรื่องของการประสานงานกับการต่างประเทศเบอร์นี้ก็จะทำให้เป็นคนที่ช่างพูดคุยเก่งประสานงานได้เก่งแล้วก็มีความรอบคอบในการทำงานเอกสารให้อีกด้วยครับครับผมและสุดท้ายนี้ขอบคุณหมอเมธมากๆนะคะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้จากคุณพริมค่ะยินดีเสมอครับโอเคเรียบร้อยไปนะครับสำหรับ10กว่าคำถามสำหรับเทปนี้ครับ10นิดๆหรือว่า10ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณ10ประมาณนั้นแหละครับโอเคก็คงให้มาประมาณนั้นครับผมสำหรับเทปนี้นะฮะก็จบแล้วก็มีเรื่องเข้ามาถามอีกนิดนึงบางท่านแชร์มาถามบอกว่าทำไมหมอเมธช่วงนี้ไม่ค่อยเขียนบทความเลยคะบทความเริ่มซ้ำๆไม่มีบทความใหม่มาเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีอยู่ไหมครับก็ต้องตอบว่าในสต็อกมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันเกิดปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะคือไม่ว่าเขียนอะไรไปปุ๊บก็มีคนเอาบทความนั้นไปดัดแปลงใช่ไหมเราก็เลยไม่แบบว่าไม่เขียนแม่นละออกเป็นเทปเลยดีกว่าใครอยากฟังก็ให้มากดฟังแล้วก็ก๊อปเขียนเอาแล้วกันแล้วก็เขียนเอาเองดีกว่าครับนะแล้วก็อาจจะลงให้เป็นบางอย่างนะฮะตอนนี้ก็คือจะค่อยๆเดี๋ยวจะลองดูว่าอันไหนมันลงได้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องลองดูทีมงานอีกนิดนึงว่าทีมงานเขาจะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของการลงบทความซึ่งต้องตอบว่าทางผมเนี่ยได้มีการเขียนบทความไว้อยู่ครับไม่ได้ดองจริงๆไม่ได้ห่วงความรู้ด้วยแต่โดนก๊อปไปเยอะซะเหลือเกินตอนนี้เรื่องของคำว่าลิขสิทธิ์หรือเรื่องคือว่าทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดังมากเลยนะครับผมที่เขาพูดว่าต้องให้บอกไหมครับว่าใครก๊อปไปไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องบอกใช้คำว่ารู้เฉยๆก็พอครับรู้ฮะเรารู้ครับเพราะว่าเคยมีคนไปอ่านมาแล้วว่าเฮ้ยลักษณะการเขียนเหมือนกันเลยคำพูดลักษณะการพูดการจาเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องดวงดาวที่ไม่เหมือนกันครับผมหรือบางที่เหมือนกันเป๊ะขนาดที่ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นและไม่ให้เครดิตด้วยการยกความดีความชอบให้ตัวเองทั้งหมดก็มีเช่นเดียวกันครับอันนี้คือที่เห็นมานี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ลงบทความเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมเราจะออกมาเป็นคลิปซะส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้าหากคุณอยากจะรู้ในเรื่องของตัวเลขผมพูดตรงๆว่าแค่อ่านบทความอ่ะมันไม่ได้มันไม่เข้าใจหรอกครับนะผมแนะนำว่าลองเข้ามาเรียนกับคอร์สเรียนของผมครับผมเชื่อว่ามันได้เยอะกว่าเยอะขนาดที่แบบคุณเรียนแค่ครั้งเดียวแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านบทความอีกเลยนะครับมันให้ความรู้มากกว่าการที่แบบชนิดที่เทียมไม่ติดกันเลยทีเดียวครับครับผมสำหรับใครนะที่ต้องการที่จะมาเรียนกับหมอเมธนะครับหมอเมธก็ยังเปิดสอนอยู่เรื่อยๆในทุกๆเดือนนะฮะครับผมสำหรับของเดือนสิงหาคมนี้จะอยู่ที่วันที่23สิงหาตรงกับวันอาทิตย์นะครับซึ่งผ่านไปแล้วครับ23สิงหาคมครับ23สิงหาคมใช่อีก2วันวันนี้วันที่21เราลงเทปก็คือวันที่21ก็คือวันที่23ยังสมัครทันนะฮะครับผมแล้วก็การสมัครก็คือโอนตัง 3,000 บาทครับผมผ่านหมายเลขบัญชีหน้าเว็บไซต์ครับเดี๋ยวผมขึ้นหมายเลขบัญชีให้ที่วิดีโอด้วยครับนะฮะแล้วก็พอโอนปุ๊บโทรกลับมาแจ้งผมครับผมจะสำรองที่นั่งไว้ให้ครับผมได้1รุ่นแล้วรับประมาณ8คนถูกมากที่สุดได้ไม่เกิน12คนอือฮึนะครับลองมาเรียนกันเยอะๆครับผมก็ถ้าถามว่าจะมีที่นั่งไหมก็แนะนำให้ลองโทรมาติดต่อสอบถามกันก่อนดีกว่าครับก็ได้อย่าเพิ่งมโนไว้ว่าเฮ้ยคนมันจะต้องโล่งคนมันจะต้องเต็มแน่ๆเลยเพราะหลายๆคนคิดกันแบบนี้มันเลยโล่งกันเลยทีเดียวครับบางครั้งก็มี บางครั้งมีไม่เต็มนะมี6คน7คนแต่ว่าก็โอเคก็ยังมีพื้นที่อยู่ครับเรายังมีพื้นที่มีที่นั่งสำรองเหลือไว้ให้นะครับถูกต้องครับเรียบร้อยฮะสำหรับเทปนี้สามารถติดตามนะครับรายการผ่าดวงผ่านตัวเลขได้ที่ช่องหมอเมธโฮเดอร์ผ่าดวงผ่านตัวเลขทาง YouTube Channel นะครับใช่แล้วครับอีก1ช่องทางก็คือเว็บไซต์ www.horonumber.com ครับเราจะอัปเดตไปที่หมวดวิดีโอนะฮะหรือว่าในบทความก็จะมีขึ้นถ้าบทความไหนที่เราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขพวกนี้เราก็จะเอาไปแทรกไว้ให้นะฮะถูกต้องแล้วครับและอีก1ช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage ครับ www.facebook.com/holonumber1 ครับครับผมหรือว่าสามารถเข้าไปเสิร์ชได้คำว่าหมอเมย์เป็นภาษาไทยและคำว่า holonumber เป็นภาษาอังกฤษครับครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็หมอเมย์คงไม่มีอะไรแล้วเราพบกันใหม่ในเทปหน้าเทปต้นเดือนกันยายนนะฮะครับสำหรับวันนี้ผมและหมอเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีและสวัสดีครับโชคดีครับสวัสดีครับ